ให้กรุงเทพเป็น Metropolitan City ขึ้นมานะครับเราก็มี Workation Visa ตอนนี้การบริหาร Expat เป็นแบบนี้ครับอันที่1ก็คืออยู่ได้3เดือนเสร็จแล้วคุณไปอารยประเทศแล้วก็ทำวีซ่ากลับเข้ามากับอีกแบบหนึ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำไปก็คือ LTR 10ปีไปเลยมันกลายเป็น3เดือนกับ10ปีแต่ดิจิตอลโนแมดพวกนี้เขาต้องการมา2ปีเดี๋ยวเขาไปบาหลีต่อแล้วเดี๋ยวเขาไปที่อื่นต่อไอ้ตรงนี้มันยังไม่มีอยู่เราก็เลยเสนอว่าจะทำ workation visa ตัวนี้เพื่อดึงดูดนะครับ talent ต่างๆให้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีการทำงานเชิงรับนะครับรับ PM 2.5 รับน้ำท่วมนะครับรับรายได้ของกรุงเทพมหานครที่น้อยลงภาษีที่ดินอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะมีการทำแบบนี้เหมือนกันแต่คราวนี้ในเชิงลุกเชิงรับเนี่ยมันมีองค์ประกอบต่างกันบางอันเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้กรุงเทพมหานครทำอยากจะแก้ไขปัญหา PM 2.5 ถ้ารถต่ำกว่า4ล้อเป็นการบริหารของกรุงเทพมากกว่า4ล้อกลายเป็นการบริหารของคมนาคมหรือเว้นที่อื่นไปเพราะทำให้ท่านผู้ว่าเนี่ยทำงานไม่ได้เต็มที่อันนี้เนี่ยเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่ทำให้ผู้ว่าทำงานไม่ได้ผมก็จะได้ไปแก้ตรงนี้ให้อันที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดทางด้านเกี่ยวกับงบประมาณนะครับอันที่3อาจจะเป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดทางด้านการประสานงานเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็น legal barrier หรือ financial barrier หรือเป็น coordination barrier เนี่ยไม่ว่าท่านจะต้องการที่จะทำงานเชิงรุกหรือว่าท่านต้องการจะทำงานเชิงรับเนี่ยทางผมเนี่ยก็จะได้เอาตรงนี้ไปบริหารจัดการเพราะฉะนั้นรับข้อเสนอของท่านทั้ง21ข้อแล้วก็ categorize มันตามรูปแบบนี้ในการทำงานทีมงานเขาจะได้ไปทำงานต่อได้นะครับต่อมาครับก็อยากจะประชุมหารือในการออกแบบการทำงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับพรรคก้าวไกลนะครับอย่างที่เรียนทั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่ามีอยู่45กฎหมายนะครับ45กฎหมายส่วนใหญ่แล้วมันก็จะทั้งประเทศนะครับ PM 2.5 พรบ.อากาศยานมันก็ทั้งกรุงเทพนะครับเรื่องที่ดินมันก็ทั้งประเทศไทยใช่ไหมครับแต่เรื่องที่เจาะเฉพาะเจาะจงกับกรุงเทพมหานครมีอยู่1กฎหมายนะครับก็อยากจะเล่าที่มาที่